สวัสดีครับผมชนะของสุดเดชนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากที่ผมทำตัวโซลาร์เซลล์นะฮะก็คือใช้งานโซลาร์เซลล์ในการใช้เครื่องไฟฟ้าภายในบ้านนะฮะก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ช่วยแนะนำหลายๆคนนะฮะที่บอกว่าแบบต้องเพิ่มนู่นต้องใช้ตัวนี้ต้องอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนหนึ่งผมก็อ่านแล้วก็รับฟังทุกอย่างแหละแต่จริงๆแล้วในเป้าหมายของผมที่ผมเริ่มทำมันก็เป็นเหมือนกับผมว่ามีหลายๆท่านที่เป็นแบบเรียนช่างก็อยากจะทำเพื่อตัวเองนะฮะแล้วก็อยากจะเซฟคอสก็คือจะลดต้นทุนให้มากที่สุดนะฮะด้วยการที่จะซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาทำเองลองต่อตัวนี้เข้ากับตัวนั้นเหมือนที่เราเคยเรียนรู้ประมาณนั้นนะฮะของผมเองก็ประมาณนั้นผมก็เรียนสายอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแล้วก็คืออยู่ๆก็นึกอยากทำขึ้นมาก็ลองประกอบดูเอาตัวนู้นมาใส่ตัวนี้เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ประมาณนั้นที่เราเรียนมามันก็อยู่ในนี้แหละมันครอบคลุมมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบลึกลับซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ที่หลายๆท่านที่จะแนะนำมาคือมันก็จะอยู่ติดอยู่เรื่องงบประมาณนะฮะเรื่องว่าเอ๊ะแบบนี้ใส่เป็น6แผงจะดีกว่าเปิดแอร์ได้นู่นนั่นจริงๆผมไม่ได้ต้องการที่จะมาใช้ในครอบคลุมแบบ 100% อะไรขนาดนั้นนะฮะผมก็แบบประมาณว่าถ้าบอกอย่าบอกว่าต่อเล่นก็เป็นไปประมาณนั้นมากกว่านะแต่จริงๆแล้วก็เอาให้ใช้งานได้จริงๆด้วยนะในปัจจุบันก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ในข้างล่างนะพื้นที่ข้างล่างหมดเนี้ยที่ผมใช้อยู่ก็มีพัดลมมีอะไรอย่างเงี้ยที่ต่ออยู่พัดลมทีวีเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีวีคอมพิวเตอร์อีก1เครื่องอะไรอย่างงี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมไว้ขุดบิตคอยน์อะไรประมาณนั้นมันก็จุดเริ่มต้นมาจากนี้แหละจากการที่จะมาขุดบิตคอยน์นี่แหละมันก็เลยทำให้แบบว่าเอ้ยถ้าเราขุดบิตคอยน์มันเสียค่าไฟใช่มั้ยเราหาอะไรที่มาชดเชยค่าไฟแล้วก็อะไรเงี้ยประมาณนั้นคิดๆขำๆกันแค่นั้นเองแล้วก็เลยแบบให้ลองซื้อมาสักแผ่นหนึ่งก่อนผมก็ซื้อมาตั้งแต่แรก1แผ่นนะฮะแผ่นโซลาร์เซลล์1แผ่นแล้วก็แผ่นที่2ผมอยากรู้ว่าแต่ละแผ่นมันได้มาอะไรมากกว่าแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นข้อมูลเป็นรายลักษณ์อักษรอะไรขนาดนั้นนะก็คือเอามาทดลองกันสดๆแล้วก็ลองดูแล้วก็เพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดแค่นั้นเองเพื่อให้มันความต้องการที่เราใช้งานในข้างล่างเนี่ยให้มันพอดีนะฮะแค่นั้นเองนะฮะเราไม่ได้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะประมาณนั้นผมก็ไม่ได้มีเน้นว่ามาเปิดแอร์อะไรกลางคืนอะไรไม่ได้ใช้เลยนะก็คือใช้พวกนี้เป็นเฉพาะกลางวันเท่านั้นนะตอนนี้เรามาดูระบบปัจจุบันของผมมันเป็นอย่างนี้นะฮะจะขยับมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงจะได้บอกได้นะโอเคตอนนี้ก็ระบบที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนผมจะมีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์ที่รวมที่เป็นชาร์จเจอร์ด้วยในตัวนะฮะเนื่องจากตัวนี้มันราคาแค่ประมาณ 5,000 นะมันเป็นอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจริงไหมแล้วก็สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้ข้างล่างก็มันดึงกระแสจากตัวโซลาร์เซลล์ได้น้อยนะแผ่นที่ผมมีก็3แผ่นอย่างเงี้ยมันก็จะดึงกระแสได้ประมาณเต็มที่ที่ลองดูนะในจอมันจะได้ประมาณทั้ง11แอมป์จากแผงปกตินะสำหรับตัวนี้มันเป็นชาร์จแบบ PWM นะฮะก็ชาร์จได้น้อยประมาณเถอะชาร์จมันดึงกระแสจากตัวแผ่นโซลาร์เซลล์ได้น้อยกว่าผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาช่วยนะมันคือเครื่องชาร์จ MPPT นะฮะมาที่เขาบอกว่า MPPT มันจะดึงกระแสได้มากกว่าจริงๆอันนี้จริงชัดเจนแน่นอนนะฮะตอนนี้คือข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นฝนตกนะฮะข้างนอกเป็นฝนตกปล่อยๆอยู่มันไม่มีแดดเลยมันก็เลยทำให้ตอนนี้มันเป็นโวลต์สูงนะฮะอาจจะพูดคือถึงเรื่องโวลต์กับกระแสนะตอนนี้เนื่องจากแสงแดดมันมีไม่มากนะฮะความร้อนของแผงมันไม่ได้เยอะมากมันทำให้มันผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยตอนนี้ทำให้มีแต่แรงดันเท่านั้นที่สูงนะผมเปิดไปด้านนี้มันจะมองเห็นแรงดันนะที่อาจารย์ใช่ไหมฮะแรงดันของผมของแผงครับผมขยับนิดนึงก่อนมองเห็นหรือเปล่าพอดีมันเป็นเงาเงี้ยตอนนี้แรงดันที่ใช้อยู่มัน30กว่าโวลต์นะฮะที่ของแผงมาเนี่ยแต่กระแสที่ออกมาจากแผงมันน้อยมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันจะทำการบาลานซ์แผนนะฮะอันนี้ผมตั้งค่ามันไว้เพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่าอีควอไลซิ่งนะฮะอีควอไลซิ่งตัวแบตเตอรี่แทนนะฮะเห็นไหมกระแสที่มาจริงๆคือ0.9แอมป์เองนะฮะมันกำลังอีควอไลซิ่งตัวแบตเตอรี่ของผมอยู่นะฮะก็คือจะปรับแบตเตอรี่2ลูกอ่ะให้บาลานซ์กันไม่ให้ลูกไหนลูกหนึ่งที่มันสูงกว่ากันอันนี้คือปัญหาหนึ่งที่
เวลาเราใช้งานแล้วแบตเตอรี่มันจะหมดไม่เท่ากันถูกไหมฮะเพราะตอนนี้มันต่ออนุกรมกันอยู่เพราะว่าผมใช้แค่แบตเตอรี่2ลูกนี้แหละพอแล้วนะฮะแบตเตอรี่2ลูกที่เป็น12โวลต์นะฮะตัวนี้60แอมป์2ลูกนะฮะแบตเตอรี่ไซเคิลนะฮะทำไมมันเปลี่ยนละพอมันปรับได้มันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมฮะเสียงดังแต๊กเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นอินเวอร์เตอร์ทำงานละแต่ตอนนี้มันไม่มีแดดเลยว่างั้นเถอะไฟที่ใช้อยู่ที่บ้านประมาณเกือบ300วัตต์นะที่เปิดอยู่มันจะเปิดเสียงแบบนี้แต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีเพราะว่าเนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันผลิตกระแสได้ไม่เพียงพอผมมีอยู่3แผงประมาณนั้นตอนนี้มันก็จะสลับกันทำงานไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่ต่อพ่วงมาเดี๋ยวผมบอกระบบด้วยดีกว่าเนาะประมาณนี้ตัวนี้ที่เข้ามานะจากโซลาร์เซลล์เป็นสายโซลาร์เซลล์2เส้นเนี่ยตัวเส้นเล็กนะเส้นเล็ก2เส้นเข้า MPPT นะฮะตัวนี้เข้า MPPT ไปแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์จาก MPPT เข้ามาร่วมกันนะฮะร่วมกันก็คือเอามาร่วมกันเข้าแบตเตอรี่นะข้างล่างนะมันก็เป็นสายตัวนี้นะชุดนี้เป็น2คู่กันเนี้ยมาออกมาตรงนี้มาเป็นคู่กันเพื่อเข้าแบตเตอรี่ข้างล่างฮะนะฮะเข้าคั่วแบตเตอรี่นะชุดนี้เข้าแบบคั่วแบตเตอรี่แล้วพ่วงกันอีกพ่วงกันอีกเพื่อไปใช้เข้าอินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์ออกเป็นจ่ายไฟ AC ให้เราใช้งานตัวนี้มี2ปลั๊กที่ผมเสียบเอาไว้นะมันก็เป็นปลั๊กพ่วงทั่วไปที่เราใช้งานอยู่วันนี้มันไม่มีแดดจริงๆนะมันก็เห็นมั้ยฮะมันโวลต์มันสูงก็จะทำการอีควอไลซิ่งอย่างเดียวนะฮะโดยที่ไม่ได้สนใจละแอมป์มันไม่พอแอมป์มันไม่พอที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านะเพราะผมเปิดอยู่ตอนนี้ประมาณ300วัตต์ก็ถ้าปกติ300วัตต์ถ้าเวลามีแดดอ่ะมันก็จะวิ่งประมาณ13แอมป์14แอมป์นะสำหรับตัว MPPT ที่ชาร์จได้ส่วนตัวเดิมเนี่ยมันจะทำได้ประมาณ11ไม่เคยเกินนะฮะแต่นี้ทำได้ถึง14นะฮะประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์อะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าแค่นี้ผมพอละนี่อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่ไว้เช็คอยู่ตลอดเวลานะเช็คแบตเตอรี่นะก็ใช้ตัวนี้แหละเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่มันต่างกันมากขนาดไหนสำหรับ2ก้อนเนื่องจากผมตอนแรกผมเริ่มต้นจากการมีแบตเตอรี่1ก้อนเท่านั้นนะฮะแล้วผมก็เพิ่มมาอีก1ก้อนเพราะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันมีแผงเล็กๆอะไรประมาณนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แผงเล็กๆเลยตอนนี้แผงเล็กก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะเห็นมั้ยอันนี้คือแผงเล็กนะที่ใช้อยู่เนี่ยใช้แบตเตอรี่2ก้อนเล็กเนี่ยเอามาใช้งานได้แล้วก็เอาไว้เสียบนาฬิกาอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟบ้านตรงนี้ก็ที่ใช้อยู่ก็เป็นพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมโซลาร์เซลล์ได้นะอันนี้คือแผงเล็กเดี๋ยวไปดูแผงกันนะก็เปิดคอมพิวเตอร์อยู่นะตอนนี้คอมพิวเตอร์ขุดบิตคอยน์ลูกก็ดูทีวีเปิดพัดลมไปด้วยได้โดยที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะฮะแต่ตอนนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่เพราะว่ามันบายพาสอยู่มันไม่มีแดดเป็นฝนตกอยู่นะฮะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกดีกว่าผมพาไปอันนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะว่าผมต่ออะไรยังไงบ้างจริงๆใช้แค่นี้แล้วก็ใช้แบตเตอรี่2ก้อนแค่นี้เองนะฮะแบตเตอรี่ก้อนละน่าจะ 2,000 น่ะ 2,000 กว่าบาทไม่ถึง 2,500 นะ2,001 หรือ 2,002 บางทีน่าจะประมาณนั้นนะ2ก้อนก็ไม่เกิน 5,000 นะฮะตัวนี้ 5,000 ตัวนี้รู้สึกว่าจะ 3,000 หรือ 4,000 น่ะประมาณเนี้ยตัว MPPT นะฮะแค่นั้นก็มีแค่นี้อุปกรณ์ย่อยๆอะไรก็เมื่อก่อนเริ่มต้นจากจุดนี้เลยจุดเล็กๆฮะแล้วก็ค่อยเพิ่มมาประมาณนั้นอ่ะเข้าออกไปดูกันดีกว่ามีฝนตกปล่อยๆอยู่นะฮะมาจะไปแค่นี้แหละของผมแผงนะจะเป็น3แผงแบบนี้นะฮะก็คือเป็นแผง400วัตต์นะฮะ400วัตต์คือบอกว่าเอ๊ะเราต่อแผง400วัตต์เนี่ยเราจะได้กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 1,200 วัตต์ใช่ไหมไม่ใช่นะถ้าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเราต้องคิดจากกระแสและโวลต์ที่แผ่นหนึ่งทำได้นะฮะตอนนี้ผมต่อเป็นแบบซีรีส์กันอยู่นะครับก็คือไม่ใช่ซีรีส์พาราเรลก็คือต่อขนานกันนะฮะเพื่อเราต้องการกระแสนะฮะถ้าเราต้องการกระแสเราต้องต่อแบบขนานนะครับแต่อันนี้แล้วแต่แผงแต่ละตัวนะต้องเป็นแผงรุ่นเดียวกันให้เหมือนกันนะครับก็จะสามารถที่จะดึงกระแสได้สูงสุดสำหรับแผงตัวเนี้ย3แผงของผมเนี่ยถ้ามีแดดเยอะหน่อยนะมันจะได้ประมาณ20แอมป์นะฮะที่ใช้งานก็คือ20แอมป์แล้วก็เอามาถ้าจะหาไอ้เขาเรียกว่าหาวัตต์ใช่ไหมลองผมจำสูตรไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้คิด
มันก็จะมาคำนวณออกมาให้จากเอาแรงดันนะฮะแรงดันกับกระแสมาคิดคูณกันน่าจะคูณกันนะใช่เปล่าวะลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนนานนะก็จะทำให้เกิด power นั่นเองนะฮะกำลังวัตต์ของตัวนี้พูดผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันตอนนี้สดอยู่นะฮะคิดไม่ออกสมองไม่สั่งการส่วนแผงเล็กตรงนั้นเห็นไหมฮะมีอันเล็กๆอยู่ตรงนั้นก็คือนี่แหละของที่ใช้พัดลมโซลาร์เซลล์นะฮะมันเป็นแผงแค่ที่จุดเริ่มต้นของผมก็คือทำตัวนั้นอ่ะตัวเล็กนิดเดียว30 วัตต์ฮะ30 วัตต์สองแผงอันนี้ก็คือต่อขนานกันเหมือนกันนะฮะเพื่อต้องการที่จะเอากระแสมันเพื่อจะมาชาร์จแบตเตอรี่ลูกเล็กแบตเตอรี่เท่าไหร่นะ8 Ah นะ2 ลูกนะแล้วก็สามารถที่จะใช้พัดลมเนี่ยพัดลมโซลาร์เซลล์ได้นะนี่แต่ตัวนี้ใช้พัดลมโซลาร์เซลล์เปิดได้ตลอดกับพวกนาฬิกาหรือมาชาร์จแบตอะไรประมาณนั้นตอนนี้มันไม่มีแดดมันก็เลยจะประมาณนี้แต่ว่าถามว่าแผงมันมีความยังไงบ้างโอ้ยนะแผงก็อุ่นๆนะอุ่นๆอย่างเงี้ยโอเคมันสามารถที่จะมีแรงดันไฟฟ้าได้นะแต่ว่ากระแสมันน้อยเนื่องจากท้องฟ้ามันเป็นน้ำหมดเลยมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมไม่มีแสงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเลยอาทิตย์อยู่ตรงนู้นแต่ไม่มาฝนมันตกปล่อยๆอยู่นะตอนนี้ก็ปล่อยๆนะโอเคประมาณนี้ผมก็เลยอยากแบบบอกหลายๆท่านเข้ามาตอนนี้มันก็ใช้งานตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็แค่เป็นตัวแปลงไฟให้เป็นไฟบ้านแค่นั้นเองแต่ก็เมื่อเราใช้งานพวกนี้ผ่านอินเวอร์เตอร์มันก็จะทำให้ไฟฟ้าที่เราใช้มันน้อยลงนะเนื่องจากอินเวอร์เตอร์มันจะทำให้เป็นการควบคุมอะไรหลายอย่างทำให้ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นถ้าเราใช้ตัวอินเวอร์เตอร์เข้ามานั่นเองนะตอนนี้ทุกอย่างข้างล่างถึงโซลาร์เซลล์ไม่มีไฟฟ้าก็ตัวนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่สม่ำเสมอทำให้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะประหยัดลงนะมันประหยัดกว่าที่เราต่อโดยตรงกระแสมันก็จะวิ่งเต็มที่ประมาณนั้นของมันในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างอันนี้มันก็จะเหมือนจะถูกบาลานซ์เอาไว้นะฮะจากอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นข้อดีอย่างนี้ทำให้ประหยัดไฟได้ในระดับหนึ่งถึงบอกว่าวันนี้ไม่มีแดดแต่ว่าช่วงเช้าๆพวกแหละมันก็โอเคอยู่ที่มันบ่ายสองฝนมันตกไปเมื่อกี้มันก็เลยทำให้แบบว่าใช้อินเวอร์เตอร์แต่ว่าเป็นบายพาสนะบายพาสไฟฟ้าเข้าไปตรงนี้ผมก็บายพาสไฟฟ้าไว้ด้วยเพื่อจะให้มันเวลาที่มันไม่มีแดดถูกไหมฮะเวลาไม่มีแดดมันก็ต้องใช้ไฟฟ้ามาเข้ามาใช้งานแทนไม่งั้นเครื่องจะดับหมดถูกไหมฮะพวกอื่นก็จะดับหมดกลางคืนผมก็จะต้องปิดเอาไว้นะปิดพวกนี้ไว้หมดเลยเปิดแค่ MPPT เอาไว้ในเมื่อวันที่ตอนที่แดดมามันก็จะเริ่มชาร์จแบตเตอรี่เลยนะเราไม่ควรจะปิดมันเปิดทิ้งไว้ตลอดแต่ตัวอินเวอร์เตอร์จะต้องปิดเนื่องจากอินเวอร์เตอร์มันกินกระแสไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะถ้าเราเปิดอินเวอร์เตอร์ทิ้งไว้มันก็จะกินแบตด้วยนะฮะในตอนกลางคืนนะถ้าไม่มีโซลาร์เซลล์เข้ามามันก็จะกินแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆแบตเตอรี่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันอีควอไลซิ่งที่28 โวลต์ที่ผมตั้งเอาไว้นะ28 โวลต์มันจะทำการอีควอไลซิ่งแบบนี้ถ้าเกิดว่ากลางคืนหมดแรงดันมันก็จะลดอยู่ประมาณ23-25นะฮะตรงนี้ถ้าเราเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ไว้อินเวอร์เตอร์ก็จะกินไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆมันเตือนตอนเช้าเหลือมามันจะอาจจะเหลือแค่20หรือจะแจ้งเตือนอะไรเงี้ยทำให้แบตเตอรี่ต่ำเกินไปก็ควรจะปิดมันในช่วงกลางคืนนะที่ไม่ได้ใช้งานผมด้านล่างนี้ก็คือใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะฮะก็คือแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยอยู่แล้วเอาอยู่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะจริงๆแล้วผมอนาคตผมว่าอยากจะเพิ่มแบตมากกว่าโดยที่ใช้แบตในพวกนี้แหละราคา 2,000 เนี่ย 2,000 นิดๆอ่ะมันคุ้มละเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วก็เราพอละพอกับเครื่องใช้ไฟฟ้าผมไม่ได้ไปเสียบตู้เย็นเอาจริงๆอ่ะคนบอกว่ามาเสียบตู้เย็นได้ด้วยตู้เย็นอะไรเงี้ยมันตู้เย็นมันกินไฟบ้านปีนึงมันไม่กี่บาทอ่ะจริงปีนึงน่าจะเนี่ยผมมีตู้เย็นเล็กๆอยู่เนี่ยมันค่าไฟของตู้เย็นเขาเขียนไว้มันประหยัดไฟเบอร์5ใช่ไหมไม่ถึง1,000 บาทนะค่าไฟของตู้เย็นนะถ้าเราไม่ได้เปิดมันทิ้งไว้นะประมาณนั้นน้อยมากนะฮะมันเลยไม่จำเป็นจะต้องเอาตู้เย็นมาเสียบด้วยผมก็หลักๆที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันวัตต์สูงมากๆก็เป็นพวกจริงๆพัดลมตัวใหญ่เนี่ยมันก็103เท่าไหร่นะ85 วัตต์นะพัดลมตัวใหญ่ที่ใช้ทีวีก็100 กว่าวัตต์140 วัตต์โดยประมาณ145 วัตต์นะข้างหลังเขาเขียนงั้นส่วนคอมพิวเตอร์ผมมันก็จะวิ่งประมาณ160 วัตต์ถึง170 วัตต์
อ่ะบางทีก็ใช้ชุดนี้ถ้ามีแดดเสร็จปั๊บผมก็ต่อสายไปซักผ้าเครื่องซักผ้าอินเวอร์เตอร์นะเมื่อก่อนช่วงแรกที่ผมทำบอกว่าตัว MPPT ตัว MWP เอ้ย PWM PWM ตัวเนี้ยไม่เหมาะกับการมาซักผ้าเครื่องซักผ้าทั่วๆไปอันนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะผมก็อาจจะพูดไม่รายละเอียดไม่เยอะมากก็เนื่องจากที่ผมทำแต่จุดเริ่มต้นคือเริ่มตั้งแต่มี1แผงแล้วก็เพิ่มเป็น2แผงอะไรประมาณนั้นนะผมก็จะมาลองกับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้เป็น PWM เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรมั้ยพอมันได้กระแสพอจะมีกระแสปั๊บมันก็จะเปลี่ยนกลับไปใช้เนี่ยเสียงแต๊กเนี่ยกลับไปใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่นั่นเองก็เปลี่ยนไปนะถ้ามีใช้แบตเตอรี่มันก็จะดึงกระแสด้วยการเปิดพัดลมไปด้วยมันไม่พอหรอกฮะเพราะมันไม่มีแดดเลยนะวันนี้ทั้งวันพอเราใช้ PWM ตัวเดียวแล้วผมมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่2แผงคือ 1. ชาร์จไม่ทันนะฮะชาร์จไม่ทันเข้ากับแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ตอนนั้นก็ต้องเป็น24โวลต์ละต้องใช้2ก้อนนี้แล้วมันก็เลยทำให้พอเราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นด้วยนะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันทำกระแสได้สูงสุดตอนนั้น2แผงได้เต็มที่9แอมป์สูงสุดเลย9แอมป์แดดโคตรแรงตัวนี้ได้แค่9แอมป์แล้วก็มันชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ต้องใช้ในการชาร์จถึงตัวเนี้ยมันน่าจะต้องถึงประมาณ11แอมป์หรือประมาณนั้นนะตัวเนี้ยตัวไซเคิลเนี่ยแต่ว่าเราทำได้แค่9แอมป์พอเราไปเปิดเครื่องซักผ้านะแต่เครื่องซักผ้าผมเป็นอินเวอร์เตอร์นะเป็น LG อินเวอร์เตอร์มันก็เลยไม่กระชากมากแต่กระชากโคตรๆประมาณนั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงพอเปิดพัดลมเนี่ยเรารู้เลยว่ามันกระชากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นด้วยสำหรับตัวนี้นะ PWM ที่เป็นตัวชาร์จแบบนี้ผมก็เลยบอกว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราจะชาร์จโดยที่ใช้แผงโซล่าน้อยด้วยคือกระแสไม่พอละจากโซล่าที่เข้ามานะกระแสไฟฟ้ามันไม่เพียงพอที่จะชาร์จเข้าแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ถึงไม่พอเข้าตัวเครื่องซักผ้าพร้อมกับพัดลมได้ด้วยมันวูบเลยฮะมันวูบวาบ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 ผมว่าไอ้นี่นานๆไปพังแน่นอนไอ้นี้ผมก็เลยเตือนไว้จากจุดนั้นนะจากคลิปเก่านะอันนี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช่ฮะใช้ได้ถ้าเรามีแผงเพียงพอนะผมก็เพิ่มแผงไปนะผมก็ต้องหาจุดแก้ปัญหาเนื่องจากผมชอบทดลองมากกว่าผมทดลองเสร็จปั๊บเออว่ะตรงนี้มันกระแสไม่พอใช่ไหมไปวัดตรงนู้นตรงนี้ได้ละเอาแผงขึ้นมาเพิ่มแผงหนึ่งนะก็เพิ่มไปอีกหนึ่งแผงอีก400วัตต์ถูกไหมฮะตอนนี้แบตเตอรี่เท่าเดิมไม่มีปัญหาแบตเตอรี่สองก้อนลูกเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะใช้ได้จากนั้นอ่ะลองมาใส่แล้วเฮ้ยแม่งชาร์จเพิ่มขึ้นหน่อยนะได้เพิ่มขึ้นหน่อยเป็นสูงสุดประมาณ12แอมป์นะตัวเนี้ย10แอมป์ถึง12แอมป์มันก็ยังวูบวาบอยู่ยังวูบวาบกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอยู่แล้วก็แบตเตอรี่ไม่ทันนะฮะไม่ทันเพราะว่าเราเปิดแบบเนี้ยเต็มรูปแบบเปิดพัดลมนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างรวมกันก็ประมาณ300วัตต์ถ้าบวกเครื่องซักผ้าด้วยก็ประมาณ400เกือบ500วัตต์ที่เราใช้งานอยู่500วัตต์แต่ที่โชว์ที่นี่นะจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการคำนวณจากการแรงดันที่เข้ามากับกระแสที่มันผลิตได้ประมาณนั้นมากกว่านะถึงประคำนวณจากตัวนั้นก็ถ้าอ้างอิงจากตัวโหลดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วมันก็ไม่พอทำให้แบบเฮ้ยมันชาร์จไม่ทันเว้ยตัว PWM เนี่ยมันชาร์จไม่ทันผมก็เลยไปดูว่าเขาต้องบอกว่า MPPT เนี่ยมันสามารถดึงกระแสได้มากกว่าก็เลยเอา MPPT มาช่วยก็โอเคเลยตอนนี้เยี่ยมเลยเพราะ MPPT สามารถดึงกระแสจากโซลาร์เซลล์ได้มากกว่าแบบโหมากกว่าเยอะมากแล้วก็กระแสนิ่งกว่าแล้วก็ชาร์จเข้าดีกว่านะฮะแล้วก็โอ้ดีกว่าเยอะเลยนะฮะก็เลยต้องมี2ตัวนี้แยกกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแค่อินเวอร์เตอร์อย่างเดียวที่แปลงไฟ DC ให้เป็นAC แค่นั้นเองนะฮะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่แยกกันนะกับตัวนี้แค่นั้นเองหรือใครจะมีไอเดียจะซื้ออินเวอร์เตอร์ต่างหากแล้วก็ซื้อตัว MPPT ต่างหากเพื่อลดต้นทุนก็ได้เหมือนกันอันนี้เนื่องจากผมซื้อตัวนี้มาแล้วผมก็เลยต้องเอาตัวนี้มาใช้ร่วมกันแค่นั้นเองอันนี้แล้วแต่ใครจะเจอปัญหาอะไรแล้วก็แก้ของผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะสำหรับการแก้ปัญหาที่เราเจอนะฮะก็ถามว่าวันนึงอาจจะอัปเกรดไหมก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้ผมก็พอใจละที่จะทำแค่นี้แหละมันไม่ได้อยากจะนั้นเพิ่มอะไรพวกหลายท่านบอกว่าเพิ่ม
มาอีก3แผงครับจะได้เป็น6แผง6แผงจะได้เปิดแอร์ได้แอร์อินเวอร์เตอร์แล้วผมต้องลงทุนซื้อแอร์ใหม่ใช่ไหมเพราะแอร์อยู่ที่บ้านข้างบนเนี่ยมันก็เป็นแอร์รุ่นเก่าเป็นโอ้ยไดกินรุ่นเก่านะถ้าดูกำลังวัตต์น่าจะประมาณ 1,300 ขึ้นไปหรือประมาณนั้นนะผมก็ไม่ได้ไปส่องดูขนาดนั้นแต่ก็กินไฟเยอะแน่นอนนั้นไม่ได้มันเป็นตัว13,500อะไรเงี้ย 13,500 BTU ข้างบนอย่างเงี้ยก็มีอีกห้องนึงก็ 12,000 BTU ถ้าเปิดพร้อมกันก็ไงก็ไม่รอดเราต้องเพิ่มแบตเตอรี่เท่าไหร่ถึงจะพอถ้าเราไม่ใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ถูกไหมฮะถ้าซื้อแอร์อินเวอร์เตอร์ถ้าต้องการแบบนั้นก็คุ้มค่าแล้วแต่นั่นคือสำหรับคนที่อาจจะเริ่มต้นที่จะทำแล้วก็ยังไม่มีแอร์เลยยังอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นซื้ออุปกรณ์มาตั้งแต่แรกเนี่ยโอเคคุ้มแน่นอนแต่สำหรับผมที่มีอยู่แล้วผมก็จะเอามันไปไว้ไหนผมจะทิ้งแอร์เก่าเพื่อซื้อแอร์ใหม่เพื่อจะมาซับพอร์ตอะไรตรงนี้ก็ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะตอนนี้ค่าไฟก็ที่บ้านเมื่อก่อนที่ยังไม่ทำโซลาร์เซลล์ก็ประมาณ 2,400 ฮะ 2,400 นี่คือขั้นต่ำนะของ 2,400 ถึง 3,800 มีบางเดือนที่เป็นหน้าร้อนก็ 4,000 กว่า 4,400 4,500 นี่เคยถึงนะฮะเพราะว่าเปิดแอร์ห้องนู้นด้วยอะไรเงี้ยเฉพาะกลางคืนนะเพราะผมจะชอบทำงานกลางคืนบางทีร้อนๆผมก็จะเปิดแอร์ประมาณนั้นแต่กลางวันเนี่ยไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยได้เปิดขึ้นไปข้างบนเราก็อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็โอเคเย็นดีประมาณนั้นนะตอนนี้ก็ค่าไฟณปัจจุบันก็คือเปิดแอร์กลางคืนปกติใช้แอร์ตัวเก่าตัวเน่าแล้วนะก็เสียหลักๆก็คือเสียค่าไฟจากแอร์นี่แหละมากๆนะฮะก็เดือนหนึ่งก็เหลือประมาณ 1,700 ซึ่งจริงๆแล้ว 1,700 นี่คือบวกค่า FTกับค่าแวตของเขานะจริงๆค่าที่ใช้ไฟจริงแล้วเดือนก่อนว่า 1,200 เองนะรวมหมดทั้งแล้วนี่คือเต็มตาตามใช้งานปกติเลยนะฮะเราไม่ได้มาประหยัดมาอะไรทั้งนั้นใช้งานเหมือนเราใช้ชีวิตปกตินั่นเองนะแต่ว่าข้างล่างนี้เรามีโซลาร์เซลล์ในการซัพพอร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้งานข้างล่างแค่นั้นเองนะลดไปได้เยอะนะผมว่าประมาณสักไหนลองคำนวณดูกันจากปกติผมคิดขั้นต่ำจากที่เราเคยใช้งานคือ 2,400 ถูกไหมตอนนี้ลดเหลือประมาณ 1,700 แล้วกันเพราะว่ามันโดนค่า FT ค่าแวตนะฮะจริงๆค่าใช้ไฟของหน่วยของเรามันก็ 1,200 ถึง 1,300 แค่นั้นเองนะฮะก็ลดไปได้พอสมควรแค่นี้ก็เพียงพอละพอใจละสำหรับการใช้งานนะฮะถ้าเกิดว่าผมจะทำเยอะๆผมก็ทำได้ครับทำได้แต่ว่าผมต้องใช้งบไงผมต้องซื้อเพิ่มนู่นนี่นั่นเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอะไรมันก็ได้อยู่แล้วล่ะไม่มีปัญหาตัวนี้ก็เพิ่มอุปกรณ์เข้าไปตัว MPPT นี่อันนี้มันสูงสุดได้รับได้กี่โวลต์อะไรประมาณนั้นผมก็เรียนอิเล็กทรอนิกส์ผมรู้แหละว่ามันต้องเพิ่มยังไงอะไรประมาณนั้นไม่เป็นปัญหามันไม่ได้ยากเลยสำหรับผมค่อนข้างจะง่ายนะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเราจะเซฟคอสเซฟค่าใช้จ่ายของเราให้มันเพียงพอและพอเพียงกับการใช้งานแค่นั้นเองเราจะไม่หลอกตัวเองว่าผมผลิตกำลังไฟฟ้าได้ขนาดนี้แล้วผมใช้งานมันไปเท่านี้แล้วคือวัดจากการเปิดแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่อย่างนั้นเพราะปกติผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแค่นั้นเองนะฮะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ปกติเลยนะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมไม่อ้าวกระแสเหลือเหรอไม่ได้สนใจเมื่อมันชาร์จแบตไปก็ช่างหัวมันนะกลางวันมันชาร์จเพิ่มแล้วก็ช่างหัวมันใช้ได้แค่ไหนก็ช่างมันเพราะว่าปกติเราใช้แค่นี้ใช้แค่กลางวันอย่างเดียวนะฮะประมาณนั้นแค่นี้จบแล้วนะฮะผมงบผมไม่ถึง 30,000 นะฮะที่ทำทั้งหมดนี้นะไม่ถึง 30,000 บาทที่ใช้หมดนะฮะก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆนะฮะแล้วก็คือต่อมาเสร็จปั๊บก็ใช้งานได้จริงนะแล้วก็งบไม่บานปลายละไม่จบคือจบแล้วไม่ใช่ไม่จบจบแล้วนะฮะแค่นี้จบแล้วไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้ได้ถึงวันนึงก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดไฟดับกลางคืนเราก็ยังมีตัวนี้มาใช้งานเปิดพัดลมได้ทั้งคืนนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่2ก้อนนะลองเปิดพัดลมไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ไม่ดับนะยังใช้ได้แบตเตอรี่2ก้อนของผม60แอมป์นะเหลือเฟือเลยเปิดพัดลม2ตัวได้ยังทั้งคืนเลยนะถึงไม่ค่อยมีแดดเงี้ยมันก็จะมีไฟอยู่ในแบตเตอรี่อยู่ดีนะเปิดไฟฟ้าแสงสว่างอะไรก็พอได้นะแค่นี้เอาไว้ยามฉุกเฉินนะเหมือนกับเป็นสแปร์พาร์ทแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าโดยใช้ชีวิตปกติก็ยังเอามาใช้เนี่ยทีวีอะไรก็เปิดได้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆหรือว่าช่างหลายท่านก็คือไม่ได้อยากลงทุนเต็ม 100% นะเพราะใครลงทุนอะไรเต็ม 100% ก็ได้หมดอยู่แล้วล่ะมันไม่ได้มีอะไรยากนะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอย่างที่บอกใครหาข้อมูลมันง่ายไปหมดแล้วอย่างนี้นะฮะแต่ว่าอย่างผมชอบทดลองผมชอบเริ่มต้นผมชอบคิดว่าทำนี้ต่อกันอย่างนี้อย่างนั้นผ
ผมไม่ได้หาอุปกรณ์ว่าตัวนี้ผมต้องใช้ตัวนี้เพื่อมาประกอบอะไรกับตัวนี้มันเป็นเหมือนเรา DIY มาสนุกนะฮะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาแนะนำนะฮะแต่ว่าผมก็นี่แหละพอใจละในสิ่งที่ผมทำแค่นี้ผมใช้ได้ใช้งานได้เต็มที่แล้วนะฮะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะชีวิตประจำวันจริงๆโดยที่ไม่หลอกตัวเองนะว่าเราใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับมืดแล้วเนี่ยฝนจะตก